เบื่อไหมครับกับคอมยุคเก่าที่ไม่ได้พัฒนามาเป็น 10-20 ปีวางเมนบอร์ดแบบเดิมๆดีไซน์แบบเดิมๆโหเห็นแล้วน่าเบื่อนะแต่นี่ครับนวัตกรรมใหม่จาก Thermaltake CTE Series ตัวนี้เป็น CTE เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่2มาแล้วก็ว่าได้ CTE E600MXพัฒนามาใหม่เพิ่งเปิดตัวกันช่วงมกราที่ผ่านมานี่เองในงาน CES นะครับสำหรับเจ้าเคส CTE ต้องเล่าให้ฟังกันก่อนว่าจะเป็นรูปแบบการพัฒนาเคสการจัดวางเมนบอร์ดรูปแบบใหม่จากทาง Thermaltake นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนปกติแล้วเราวางเมนบอร์ดกันก็จะวางแนวตั้งใช่ไหมแต่สำหรับ CTE ครับจะถูกจัดวางเมนบอร์ดในรูปแบบแนวนอนซึ่งหลักการนี้ Thermaltake เขาก็เลยให้นิยามว่า Centralized Thermal Efficiencyคือการจัดการความร้อนจากแกนศูนย์กลางเนาะปกติแล้วความร้อนมันจะออกด้านหลังเข้าหน้าออกหลังใช่ไหมแต่ CTE เองถูกออกแบบการระบายความร้อนนั้นออกไปได้เร็วกว่าออกไปได้ทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างด้านล่างหรือแม้แต่ด้านหลังทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นไปอีกระดับเนาะและเจนนี้เป็นเจนที่2แล้วด้วยตัวเคสมีขนาดที่เล็กลงจากเดิมถ้าเป็นยุคแรกนะเคสใหญ่โตแบบ Full Tower ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น Mid Tower ไซส์ใหญ่มาแล้วกันแล้วทุกคนก็จะเห็นโลโก้โลโก้เมนบอร์ดที่เป็นตัวหนังสือที่เราอ่านได้ไม่ต้องเอียงคอใช่ไหมฮะเพราะเมนบอร์ดมันถูกนอนเอาไว้ตัวชุดระบายความร้อนซิงค์ลมที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็ถูกจัดวางไว้แบบนี้เพื่อให้ลมออกด้านบนส่วนการ์ดจอเองก็สามารถจัดวางได้ถึง3รูปแบบแบบนี้คือแบบเดิมๆที่ไม่ต้องใช้สายไรเซอร์และจะมีอีก2แบบในรูปแบบของการโชว์การ์ดจอไม่ว่าจะเป็นวางด้านล่างก็ได้หรือวางด้านบนที่จัดวางการ์ดจอนะครับโดยใช้ไรเซอร์ทำให้เห็นการ์ดจอได้ชัดแจ่มมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเคสตัวนี้ใส่พัดลมได้ถึง14ตัวด้วยกันในรูปแบบ120มิลลิเมตรข้างล่าง1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13และ14 14ตัวเช่นกันกับชุดน้ำ120มิลลิเมตรก็ได้เช่นกันหรือจะใส่ในรูปแบบ140มิลลิเมตรในส่วนของพัดลมก็ได้12ตัวระบายความร้อนกันแบบจุกๆเลยด้านหน้าเขาเป็นกระจกด้วยซึ่งด้านหน้านั้นสามารถเปลี่ยนเมชแบบนี้ได้เพื่อเสริมการระบายความร้อนเนาะถ้าใส่กระจกการระบายความร้อนมันก็จะยากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝาหน้าเคสให้ดูกันดีกว่าโดยการแกะก็ง่ายเคสสามารถเอากระจกออกมาแบบนี้กันได้เลยนี่ฝาข้างนะโล่งๆมาเลยข้างในฝาหน้าครับดึงออกมาได้เลยแบบนี้เช่นกันนี่เปลยแล้วด้านหน้านี้นะครับก็ถอดออกมาได้เป็นตะแกรงตรงนี้บางคนไม่ชอบเนาะไม่ได้ใส่พัดลมด้านหน้าอยากจะโชว์เคสแบบตู้ปลาเปลือยๆหรือจะใส่ที่ตั้งการ์ดจอเขาก็มีมาให้ถือว่าคุ้มมากได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นขาสำหรับใส่การ์ดไรเซอร์อันนี้ก็จะเป็นขาสำหรับที่วางการ์ดจอนะครับก็จะถูกจัดวางการ์ดจอไว้ประมาณนี้ก็ได้หรือจะเถิบมาบริเวณนี้ก็ได้แล้วก็คันน็อตข้างหน้าข้างหลังยึดตัวการ์ดจอเอาไว้ได้เลยส่วนฝาหน้าที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมนี่เท่านี้นะครับแล้วก็ใส่แผ่นกระจกปิดเข้าไปด้านนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนให้มากขึ้นนั่นเองฝั่งของเมนบอร์ดเองใส่ได้ตั้งแต่ EATX ไปจนถึง ATX Micro ATX และ ITX แต่แนะนำว่าใช้ ATX เนาะนี่ขนาด ATX ยังดูไม่ค่อยเต็มเลยนะถ้าเป็น EATX มันก็จะเต็มเถิบมามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้พวกสายถักนะให้หลบสายพวกนี้สายพวกนี้มันไม่สวยอะใช้สายถักแบบตรงรุ่นหรือใช้ Extend ก็ได้เนาะเสริมความสวยกันมาหน่อยการ์ดจออาจจะต้องใช้ใหญ่ๆหน่อยให้มันเต็มๆซึ่งก็เก็บสายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะสะดวกส่วนสายเห็นว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยถูกวางแนวนอนแล้วสายต่างๆมันเมเนจได้ผ่านทางด้านบนแล้วก็ร้อยผ่านรูด้านหลังตรงนี้ได้เลยผ่านตรงนี้ชื้อเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูการเก็บสายด้านหลังกันดีกว่าเขามีสเปซให้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยอันนี้หลุดมาเมื่อกี้เป็นแผ่นกรองฝุ่นนะไม่ใช่แบบแม่เหล็กนะครับเป็นแบบตัวยึดแบบนี้ก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายฝาข้างแบบนี้ครับมีแผ่นกรองฝุ่นอีก2จุดด้วยกันเป็นแม่เหล็กนะเอามาทำความสะอาดได้โดยง่ายเช่นกันการเมเนจรูทของสายเข้าพาวเวอร์ชึบได้เลยด้านบนตรงนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสก์ไซส์ 3.5 นิ้ว2ตัวและ
SSD หรือฮาร์ดดิสก์ไซส์ 2.5 นิ้วอีก2ตัวด้วยกันการ maintenance cooling ต้องขัดน็อตตัวนี้ออกมาก่อน SSD ออกมาก่อนเนาะเพื่อ maintenance ประกอบชุดนงชุดน้ำต่างๆกันบริเวณด้านหลังตรงนี้สายก็ดูเรียบร้อยดีสอดพวกเคเบิลไทต่างๆได้มีทำรอยเอาไว้เรียบร้อย power supply วางแนวตั้งตรงนี้ไซส์ยาวได้สบายๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมเนาะชุดน้ำมอน้ำได้ใหญ่และเก็บสายได้ละเอียดแน่นอนสำหรับคนที่ชอบ modify ชอบแต่งคอมน่าจะชื่นชอบกันด้านหลังของตัวเคสครับจะมีช่องเอาสายพวกสายไฟสาย HDMI display ร้อยมาตรงนี้ช่องสายไฟด้านนี้ก็มีเหมือนกันเนาะมี power ตัวนี้ตะแกรงกองฝุ่นนะครับเพื่อให้ลมออกทางด้านข้างฝั่งนี้ส่วนด้านบนเองสายไฟที่เราจะต้องลากมาจากเมนบอร์ดช่องนี้ USB HDMI หรือการ์ดจอก็ตามแต่เนี่ยต้องลากออกมาลากออกมาแล้วก็ร้อยผ่านรูนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดเนาะเรามีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ปุ่มรีเซ็ตมีด้านนี้เป็น USB Super Speed มี Type-C และ Audio Combo นะครับบางคนอาจจะยังงงๆเอ๊ะทำไมมันเปลยๆแบบนี้มันต้องใช้ฝาตัวนี้ปิดเพื่อที่จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนี่นะชัดเจนไหมสวิตช์นะครับ USB ต่างๆตรงด้านนี้เลยแล้วก็มีตะแกรงกองฝุ่นมาอีก1ชิ้นบริเวณด้านบนนะครับรวมๆแล้วมีด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างครบจริงๆเดี๋ยวเราลองประกอบล่างดูกันแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับรวมร่างกันเรียบร้อย CTE E600MX ตัวนี้ใหญ่โตอลังการไม่ต้องห่วงเรื่องการระบายความร้อนเลยซิงค์ลมเองรองรับถึง166มิลลิเมตรใส่ได้สบายครับตัวใหญ่ตัวใหม่นู่นไหนก็แทบจะใส่ได้ทั้งหมดตัวชุดน้ำเองเลือกเอาสิจะใส่ด้านหน้าด้านบนด้านหลังด้านข้างได้ทุกมิติจริงๆใส่พัดลมได้แบบจุกๆเต็มๆและที่สำคัญสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเขาแถมนี่มาให้เลยฮะไรเซอร์การ์ดPCIe 4.0 มาให้เลย1เส้นจริงๆก็จะเรียกว่าแถมเลยเรียกว่าคิดราคารวมกับแพ็กเกจไปแล้วตัวสายตัวนี้มูลค่าน่าจะมี 2-3,000 บาทเลยบันเดิลมาให้ในกล่องและเป็นสีขาวด้วยซึ่งบางคนโอเคอาจจะไม่ชอบสีขาวกลัวใช้ไปนานๆแล้วมันเบื่ออยากได้สีดำก็มีสีดำเหมือนกันและก็มีสีใหม่ฉลองครบ25ปีของทาง Thermaltake ก็คือสีฟ้า Hidden Year Blue เฉลิมฉลอง25ปีเป็นสี Limited ด้วยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยหรือเพื่อนๆอยากจะได้ CTE ที่เล็กกว่านี้หรือ CTE ที่ใหญ่กว่านี้ทาง Thermaltake เองเขาก็มีอีกหลากหลายรุ่นเลยนะครับใครที่อยากจะได้นวัตกรรมเคสคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำซากจำเจด้วยการระบายความร้อนที่เต็มระบบเรียกว่าเป็นเคสเบอร์ต้นๆเลยก็ได้นะครับที่สามารถจุการระบายความร้อนได้เยอะได้ใหญ่ได้หนักขนาดนี้นี่ฮะ CTE E600MX จัดหากันได้เลยราคามีตั้งแต่ 5,000 ปลายๆไปถึง 6,000 ต้นๆฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวครับ